รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวียดนามถามศัพท์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเวียดนามง่ายๆและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กับดิฉันเวียนถี่ยืงออกในวันนี้พี่รินได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนว่าจะมาเที่ยวประเทศไทยเลยให้พี่รินทำการเลือกและจองโรงแรมให้พี่รินก็เลยชวนน้องไหมไปดูโรงแรมเป็นเพื่อนค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันนะคะพี่รินทำอะไรอยู่คะดูหน้าตาเคร่งเครียดเชียวพี่รินกำลังหาข้อมูลโรงแรมอยู่ค่ะพอดีว่าเพื่อนจะมาจากต่างประเทศมาเที่ยวที่ประเทศไทยเราค่ะพี่รินก็เลยกำลังดูข้อมูลโรงแรมอยู่ค่ะเราได้โรงแรมหรือยังคะยังเลยค่ะน้องไหมแต่ก็นี่มีโรงแรมนึงใกล้ๆบ้านเรานะคะก็กำลังเช็คดูค่ะหมายว่ามันก็ดูสวยนะคะแถมยังอยู่ใกล้บ้านเราด้วยค่ะใช่ค่ะน้องไหมแต่พี่รินก็ไม่รู้ว่าในรูปภาพกับสถานที่จริงจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะจะสวยแบบนี้หรือเปล่าว่าแต่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานที่จริงกันไหมโอเคค่ะพี่รินน้องใหม่ว่างใช่ไหมคะว่างค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูสถานที่จริงกันนะโอเคค่ะค่ะจากที่เราเดินดูหมายว่าสวยกว่าในรูปภาพอีกนะคะแถมพนักงานก็ให้ข้อมูลเราดีด้วยค่ะใช่แล้วค่ะน้องไหมบริการก็ครบครันด้วยนะคะพี่รินคะพี่รินจะจองห้องเลยหรือเปล่าคะตอนนี้พี่รินกำลังให้พนักงานเช็คห้องให้อยู่ค่ะว่ายังมีห้องว่างไหมเพราะว่าไม่รู้ว่าวันที่เพื่อนพี่รินมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะงั้นระหว่างรอพี่รินช่วยสอนคำศัพท์เวียดนามให้หน่อยได้ไหมคะหมายอยากรู้เกี่ยวกับโรงแรมอะค่ะได้สิคะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อีกแล้วนะเราเนี่ยถ้าอย่างนั้นเริ่มจากคำว่าโรงแรมได้ไหมคะโอเคค่ะโรงแรมนะคะภาษาเวียดนามใช้คำว่าแคกซัด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 เก่งมากๆเลยค่ะเวลาที่เราจะเข้าพักโรงแรมนะคะก็ต้องมีการเช็คอินก่อนนะคะซึ่งคำว่าเช็คอินเนี่ยเราสามารถใช้ทับศัพท์ได้เลยค่ะน้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดว่าเช็คอิน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 เก่งมากค่ะน้องไหมพี่รินคะแล้วเช็คเอาท์ล่ะคะเช็คเอาท์ก็เหมือนกันค่ะน้องไหมสามารถใช้ทับศัพท์ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดว่าเช็คเอาท์ออกเสียงเป๊ะเวอร์ชัดเจนมากเลยนะคะอีกครั้งนึงค่ะเช็คเอาท์เก่งมากค่ะคำต่อไปนะคะน้องไหมห้องพักห้องพักในภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟ่องฟ่องเก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะคะฟ่องเก่งมากค่ะต่อไปนะคะโรงแรมเนี่ยก็จะมีบริการห้องอาหารให้เราด้วยค่ะห้องอาหารนะคะภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟ่องอัน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 เก่งมากค่ะน้องไหมซึ่งคำว่าฟ่องแปลว่าห้องใช่ไหมคะอันแปลว่าการกินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเลยเอามาผสมกันพูดว่าฟ่องอันฟ่องอันออกเสียงชัดเจนถูกต้องมากค่ะพี่รินคะแล้วคำว่าอาหารเช้าอาหารเที่ยงและอาหารเย็นล่ะคะอาหารเช้าอาหารเที่ยงแล้วก็อาหารเย็นใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่รินสอนทีละคำนะคะอาหารเช้ามื้อเช้านะคะจะพูดว่าเบื้อสาง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 เก่งมากค่ะพร้อมกันอีกครั้งนึงค่ะเบื้อสางถูกต้องค่ะน้องไหมเบื้อนะคะแปลว่ามื้อส่วนคำว่าสางนะคะแปลว่าเช้านั่นเองค่ะต่อมามื้อเที่ยงใช่ไหมคะหรือว่าอาหารเที่ยงมื้อเที่ยงนะคะใช้ภาษาเวียดนามว่าเบื้อเจือเ
บื้อเจือบื้อเจือบื้อเจือเก่งมากค่ะเบื้อก็คือมื้อนะคะเจือก็แปลว่าเที่ยงเจือเนี่ยเขียนแทนด้วยตัวเตเหรอหรือว่า TR ในภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงเป็นจอจานกับรอเรือในภาษาไทยค่ะอีกครั้งนึงนะคะเบื้อเจือเก่งค่ะถูกต้องมากๆเลยต่อไปมื้อเย็นใช่ไหมคะมื้อเย็นนะคะภาษาเวียดนามใช้คำว่าบื้อโตยบื้อโตยอีกครั้งนึงนะคะบื้อโตยเก่งมากค่ะบื้อก็คือมื้อโตยก็คือเย็นนั่นเองค่ะอยากรู้คำไหนอีกไหมคะพี่รินคะแล้วพวกบริการเช่นรถรับส่งซักรีดแล้วก็สปาล่ะคะอ๋อบริการเหล่านี้นะคะรถรับส่งนะคะรถรับส่งภาษาเวียดนามเขาใช้คำว่าแซเดือดอนแซเดือดอนเก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะแซเดือดอนถูกต้องค่ะแซนะคะแปลว่ารถเดือดอนก็คือการรับส่งนั่นเองค่ะแล้วก็บริการต่อไปนะคะที่หลายๆคนจะต้องใช้นะคะบริการนี้ก็คือซักรีดนะคะซักรีดภาษาเวียดนามเขาใช้คำว่าจัดอุย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 เก่งมากค่ะพร้อมกันกับพี่รินอีกครั้งนึงนะคะจัดอุยถูกต้องค่ะส่วนคำว่าสปาใช่ไหมคะบริการนวดหรือว่าทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเนี่ยค่ะเราก็สามารถใช้คำทับศัพท์ได้เลยนะคะในภาษาอังกฤษก็คือใช้คำว่าสปาสปาเก่งมากค่ะอีกครั้งนึงค่ะสปาถูกต้องค่ะเรียนคำศัพท์มาเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยน้องใหม่อยากรู้ประโยคไหนอีกไหมคะอยากรู้ค่ะพี่รินคะถ้าหมายอยากจะพูดว่ามีห้องว่างไหมคะเป็นภาษาเวียดนามหมายต้องพูดยังไงคะเก่งมากๆเลยค่ะที่ถามประโยคนี้มีห้องว่างไหมคะในภาษาเวียดนามนะคะใช้ประโยคที่ว่าก่อนฝ่องคงอะก่อนฝ่องคงอะเก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะคะก่อนฝ่องคงอะถูกต้องค่ะก่อนฝ่องก็คือยังมีห้องว่างหรือว่ายังคงมีห้องว่างที่เหลืออีกไหมนะคะอีกครั้งนึงนะก่อนฝ่องคงอะคำว่าอะในท้ายประโยคนะคะเป็นคำสุภาพเป็นหางเสียงจะใช้ในภาษาไทยแยกใช่ไหมคะว่าเป็นครับหรือว่าค่ะแต่ในภาษาเวียดนามใช้คำเดียวกันเลยค่ะคือใช้คำว่าอะนะคะเดี๋ยวลองพูดตามพี่ลินอีกครั้งนึงนะก่อนฝ่องคงอะนี่ก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปถามพนักงานกันดีไหมคะว่ามีห้องว่างเหลืออยู่หรือเปล่าเพราะนี่ก็เช็คนานแล้วโอเคค่ะพี่รินค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นไปถามเลยนะค่ะโอ้โหโรงแรมสวยจริงๆเลยนะคะแถมใกล้บ้านด้วยเมื่อสักครู่นี้เราได้คำศัพท์มาหลายคำเลยนะคะเริ่มจากคำนี้ค่ะไคซานไคซานไคซานแปลว่าโรงแรมคำว่าไคออกเสียงด้วยพยัญชนะคอควายคำว่าซานออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสืออ่านว่าไคซานไคซานไคซานแปลว่าโรงแรมคำต่อมานะคะคำว่าเช็คอินเช็คอินเช็คอินแปลว่าเช็คอินใช้เป็นคำทับศัพท์ค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าเช็คเอาท์เช็คเอาท์เช็คเอาท์แปลว่าเช็คเอาท์ใช้เป็นคำทับศัพท์เช่นกันค่ะคำต่อมานะคะคำว่าฟองฟองฟองแปลว่าห้องคำว่าฟองออกเสียงด้วยพยัญชนะฝอฝาอ่านว่าฟองฟองฟองแปลว่าห้องคำต่อมาคำว่าฟองอันฟองอันฟองอันแปลว่าห้องอาหารคำว่าฟองออกเสียงด้วยพยัญชนะฝอฝาคำว่าอันออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างอ่านว่าฟองอันฟองอันฟองอันแปลว่าห้องอาหารคำต่อมานะคะค
คำว่าเบื้อสางเบื้อสางเบื้อสางแปลว่าอาหารเช้าคำว่าเบื้อออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้คำว่าสางออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสืออ่านว่าเบื้อสางเบื้อสางเบื้อสางแปลว่าอาหารเช้าต่อมานะคะคำว่าเบื้อเจือเบื้อเจือเบื้อเจือแปลว่าอาหารเที่ยงคำว่าเบื้อออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้คำว่าเจือออกเสียงด้วยพยัญชนะจอจานนำรอเรืออ่านว่าเบื้อเจือเบื้อเจือเบื้อเจือแปลว่าอาหารเที่ยงคำต่อมาคำว่าเบื้อโต้ยเบื้อโต้ยเบื้อโต้ยแปลว่าอาหารเย็นคำว่าเบื้อออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้คำว่าโต้ยออกเสียงด้วยพยัญชนะตอเต่าอ่านว่าเบื้อโต้ยเบื้อโต้ยเบื้อโต้ยแปลว่าอาหารเย็นคำต่อมาคำว่าแซเดือดอนแซเดือดอนแซเดือดอนแปลว่ารถรับส่งคำว่าแซออกเสียงด้วยพยัญชนะซอโซ่คำว่าเดือออกเสียงด้วยพยัญชนะดอเด็กคำว่าดอนออกเสียงด้วยพยัญชนะดอเด็กเช่นกันอ่านว่าแซเดือดอนแซเดือดอนแซเดือดอนแปลว่ารถรับส่งคำต่อมานะคะคำว่าสัตว์อุ๋ยสัตว์อุ๋ยสัตว์อุ๋ยแปลว่าซักรีดคำว่าสัตว์ออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสือคำว่าอุ๋ยออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างอ่านว่าสัตว์อุ๋ยสัตว์อุ๋ยสัตว์อุ๋ยแปลว่าซักรีดคำสุดท้ายนะคะคำว่าสปาสปาสปาแปลว่าสปาใช้เป็นคำทับศัพท์ค่ะแล้วน้องใหม่ได้ถามพี่ดินมาว่ามีห้องว่างไหมคะภาษาเวียดนามก็จะพูดว่ากอนฟองคองอะกอนฟองคองอะกอนฟองคองอะแปลว่ามีห้องว่างไหมคะเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันนะคะคำว่าก่อนก่อนก่อนแปลว่าเหลือคำว่าฟองฟองฟองแปลว่าห้องคำว่าคงคงคงแปลว่าไหมซึ่งพอเอามารวมกันแล้วก็จะอ่านว่ากอนฟองคองอะกอนฟองคองอะกอนฟองคองอะแปลว่ามีห้องว่างไหมคะแล้วถ้ามีภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าก๊อก๊อก๊อแปลว่ามีแล้วถ้าไม่มีภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าคงก็คงก็คงก็แปลว่าไม่มีนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะภาษาเวียดนามไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv และหากคุณผู้ชมมีคำถามข้อสงสัยสามารถส่งคำถามมาได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ